สวัสดีค่ะวันนี้น้องโมเดมจะมาพาเพื่อนๆทำไอศกรีมโกโก้กันค่ะวัตถุดิบมีแค่3อย่างเองนะคะคือผงโกโก้10ช้อนโต๊ะนะคะนมข้น140กรัมค่ะแล้วก็วิปครีม400กรัมนะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่วิปครีมลงไปก่อนเลยนะคะนะคะ2หลอดโอเคค่ะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะเอ๊ะครบ400กรัมแล้วนะคะเราก็จะมาตีกันค่ะตีให้มันเป็นก้อนนะคะนี่นะคะเราตีให้มันเป็นขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ส่วนผสมกันต่อเลยค่ะเราจะมาใส่ส่วนผสมกันเลยนะคะนมข้น140กรัมนะคะเทลงไปเลยถ้าใครชอบหวานก็ใส่เพิ่มได้อีกนะคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบหวานมากเราก็สามารถลดนมได้นะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ผงโกโก้กันเลยนะคะ10ช้อนโต๊ะหลังจากที่เราใส่ผงโกโก้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากที่เราคนเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาใส่แก้วแล้วก็เอาไอติมของเราไปแช่ช่องฟรีซ 4-8 ชั่วโมงหรือว่าถ้าจะให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะก็แชร์เข้ามาไปเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆอยากใส่ท็อปปิ้งใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะเรามาลองชิมกันเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้ากันนะคะเพื่อนๆ